ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเอาไปยังไงครับคุณอะไรถึงคิดได้ตอนนั้นเราสุดก็แค่ระดับสองมิตรธนบุรีนะคะก็แค่สะท้อนความดัจจริตของสังคมไทยค่ะมันเป็นพรมที่ปูไว้แล้วก็คืออะไรที่มันควรจะเปิดก็ควรเปิดครับเป็นเมืองพุทธก็จริงแต่ว่าภายใต้พรมนั้นก็ควรจะเปิดมันขึ้นมาว่ามีอะไรคือจริงๆอ่ะคนไทยเขารู้กันอยู่แล้วล่ะค่ะว่ามันก็มีอาชีพนี้จริงๆแต่ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนถ้าสมมติว่ามันปิดแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาก็ควรเปิดมาแล้วก็สนับสนุนเรื่องนี้ค่ะได้เลยอ่ะขอบคุณแฟนคลับแม่นางงามโดยเฉพาะการจัดการของเกมครั้งนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะแม่จอยค่ะคือได้หนูไล่ตรงเนี้ยก็คือยังไม่หมดหรอกมันยาวมากคือขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยค่ะโดยเฉพาะแม่จอยคือเราอยู่ในกองเราเห็นเลยว่าแม่เต็มที่มากใช่แม่เต็มที่มากแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากทำให้มันออกมาดีอ่ะอยากทำให้มันออกมาเต็มที่อ่ะค่ะแล้วก็ที่เราได้รองดับสองเนี่ยมันเป็นความพยายามตัวเองด้วยนะจากคนที่แบบวันแรกเราเจอเนาะโอ้ยนิดนึงพอวันนี้คือว่าความพยายามขอบคุณค่ะจะไปต่อไหมก็เดี๋ยวขอพักแป๊บนึงเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีอะไรหรือว่าตัดสินใจแล้วก็จะมาอัปเดตค่ะขอพักแป๊บนึงค่ะแม่ก็ฝากติดตามกันได้ในช่องทางของหนูในฝั่งไอจีได้เลยค่ะSassy Sassy นะคะ SASYSASI ก็เข้าไปติดตามกันได้ทุกช่องทางเลย IG Facebook TikTok ค่ะขอบคุณ